สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามยโสธราศิริภาประภากรค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทเขาโล้นนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งบริบทนะคะจะเป็นปราสาทสามหลังนี่ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะนู่นก็จะเป็นฝั่งทางนู้นก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งซึ่งแต่ละหลังนะคะซ้ายขวาเนี่ยเราจะเห็นฐานเหล่านี้ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะที่เราเห็นเป็นจุดดวงนี่นะคะเป็นการเป็นเพื่อดูฤกษ์ยามเพื่อดูวันเวลาหรือด้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็การโคจรของดวงดาวและถือว่าเป็นฐานแห่งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะดังนั้นปราสาทเขาโล้นเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆนะคะไม่สูงมากบันไดขึ้นนะคะเป็นบันไดแบบธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรให้สวยงามถือว่าเป็นเทวสถานนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเดชพระศิวะเทพและได้ถูกการดูแลปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมจากกรมศิลปากรที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะตัวบันของปราสาทนะคะก็ได้คืนมานะคะซึ่งตัวองค์จริงหรือบันจริงนั้นก็ได้ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการข้อมูลนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่ศูนย์บริการข้อมูลปราสาทสักสะดอกก๊อกทงนะคะดังนั้นถิ่นนี้เองจึงเป็นถิ่นกำเนิดนะคะของความงดงามที่อยู่บนภูเขานะคะที่เหล่าพระมนาจารย์แล้วก็เหล่าบรรพบุรุษเนี่ยได้พยายามสรรสร้างแล้วก็พยายามสร้างเทวสถานเนี่ยขึ้นมาเพื่อไว้เป็นศาสนสถานแล้วไว้สำหรับการกราบไหว้บูชาและอุทิศต่อองค์พระศิวเทพนะคะนี่จึงถือว่าการที่เราได้ขึ้นมาบนที่สูงนะคะได้ตั้งจิตอธิษฐานก็เป็นแนวทางหนึ่งในการรับพลังจากเทพเจ้านะคะมาปรับเปลี่ยนสมดุลของร่างกายและมาเพิ่มพลังทางบวกให้กับจิตวิญญาณของเราเองเราก็จะสำเร็จความปรารถนาแล้วก็มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ